คะวันนี้ช่องมลโผชาแนลเนาะก็จะมาพาดูลูกชิงนะครับจะบอกว่าลูกชิงมันดกมากมีทุกข้อเลยนะคะนี่ดกจริงดกจังนี่นะคะเราจะมาดูเนื้อข้างในของลูกชิงกันนะคะเป็นแบบนี้ข้างในลูกชิงก็จะเป็นสีแดงๆจ้าแดงๆจะบอกว่าดกมากเนาะเวลาเอาไปกินเราก็กินสดๆเลยนะคะกินกับน้ำพริกกะปิก็จะอร่อยมากแล้วก็ข้อกิ้งเนาะเป็นผักของทางใต้ลักษณะต้นของลูกชิงนี่นะคะดกมากๆดกจริงๆดกทุกข้อเลยนะคะนี่โอ้ดกไหมคะพี่ๆเพื่อนๆส่วนมากก็ทานไม่หมดเนาะมันเยอะจัดยิ่งกับน้ำพริกกะปิยิ่งแบบว่าอร่อยมากๆเลยนะคะนี่รสชาติก็คล้ายๆกับมะเดื่อลูกชิง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 ดกมากจริงๆขอบอกอันนั้นก็เป็นลักษณะต้นของเขาสูงจะมีแบบลูกทุกข้อเลยเนาะแล้วก็ดกมากนี่นะคะวิธีการขยายพันธุ์ลูกชิงเนาะก็ด้วยการตอนกิ่งก็จะบอกว่าดกมากๆดกแบบว่าดกไม่บรรยาบรรยังนี่นะจ๊ะลูกชิงใครไม่เคยเห็นบ้างเอ้ยเป็นผักทางใต้เนาะอร่อยมากๆมันก็จะกรอบรสชาติกรอบนี่ค่ะช่างมะละกอจะมาพาดูต้นลูกชิงนะคะอร่อยมากๆ